สวัสดีครับพบกับเราอีกครั้งหอยรังนะครับผมวันนี้นะฮะเราได้ไปลงพื้นที่ที่เขามีภัยพิบัติเกิดขึ้นก็คือไฟป่าแล้วก็ไฟป่าเขาบอกว่างบหมดเอ๊ะแต่ว่าเราไม่ได้พูดเองนะบก.และจุดกับคุณพิธาเขาคุยกันอย่าลากไปหลังจากเขาพูดออกมาปุ๊บพอเป็นข่าวปั๊บรัฐบาลด่านหน้ากันออกมาเลยปุ้งปุ้งปุ้งพูดอย่างนี้ได้ยังไงมีหลักฐานไหมถ้าไม่มีหลักฐานนะจะเอาเรื่องนะเอาให้ถึงที่สุดเลยอย่างเงี้ยรัฐบาลเสียชื่อนายกอุตส่าห์ไปนายกทั้งนายกตัวใหญ่ตัวเล็กเอ้ยนายกคนไหนวะงงใครนายกอยู่2คนนี้แหละนายกเปิดยุ่ยกับนายกตามสภาแม่งไอ้เซลแมนเขาชื่อเซลแมนนายกกับเซลแมนไปลงพื้นที่ใช่ไหมเสร็จแล้วคุณพิธาก็ไปด้วยในจังหวะนั้นใช่ใช่ป่ะแล้วจังหวะที่คุณพิธานายกเนี่ยเขาก็ไปลงพื้นที่แล้วเขาก็ไปตรวจสอบตามสภาพของนายกซึ่งงานเขาเยอะใช่ป่ะเดี๋ยวเขาจะต้องรีบไปเป็นเซลแมนที่อื่นเขาเลยใช้วิธียังไงรู้ไหมยังไงครับเขาไปถึงปุ๊บไปดูโครงการนั้นโครงการนี้ตามที่หน่วยงานเขาจะพรีเซนต์ผลงานเขาใช่ไหมผมทำตรงนั้นแล้วตรงนี้แล้ว5นาทีครับตุ่งๆแม่งยังไม่ทันจะรู้เรื่องหาเลยหันซ้ายหันขวายังดูไม่สนหมดเลยตรงนี้5นาทีตรงนี้5นาทีเดี๋ยวพึ่งนะลุงพูดอย่างนี้ลุงต้องให้เกียรติรัฐบาลได้ทำงานบ้างนะลุงอย่าไปด้อยค่าเขาใช่ไหมใช่แต่มันคือความจริงอ่ะแต่แล้วปุ๊บก็ตั้งประชุมเลยเรียกหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ที่เกี่ยวข้องมานั่งประชุมเนี่ยทำอะไรทุกหน่วยงานข้าราชการไทยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนไอ้ลุงมึงรู้อยู่แล้วใช่ไหมท่านผู้ฟังรู้อยู่แล้วว่าหน่วยงานข้าราชการไทยอ่ะสุดยอดคำว่าเช้าชามเย็นชามน่ะมันไม่ได้มาง่ายมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่พอถึงเวลาปุ๊บผักชีมันก็จะมาโรยอยู่บนชามโอ้อร่อยนายกถามอะไรปุ๊บมันสดใสหมดเพราะว่าความสดใสนี่แหละนายกเขาก็เลยโอ้โหสบายใจชิวๆลุงแป๊บนึงตอนเช้าไปขี่จักรยานแป๊บนึงนะผมคานนิดนึงนายกเขาบอกว่าเขาไม่ปลื้มนะเขาบอกว่ามันต้องได้มากกว่านี้เขาคุ้มค่าเลยนะลุงเอ้ยเขาไม่ปลื้มอะไรอ่ะกูเห็นตอนเช้าไปขี่จักรยานชิวๆกะว่าโอ้กูมาเที่ยวสุดท้ายนักข่าวมาเห็นพอนักข่าวเห็นปุ๊บโอ้ทีแรกทำแบบยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้โหทำหน้าขึ้นมาเล็บแล้วก็บอกนักข่าวบอกว่านี่นะอากาศเนี่ยดีขึ้นดีกว่าปีที่แล้วนะถึงว่าจะบอกว่ายังอยู่ในวิกฤตแต่ว่าดีกว่าปีที่แล้วใช่ป่ะนายกได้ทำไมถึงพูดคำนี้คิดเองมโนเองหรือว่าได้รับข้อมูลจากข้าราชการอ่ะอันนี้ไม่รู้กูไม่รู้โอเคคิดเราเองโอเคอ่ะแต่แล้วพอนายกมาเคลียร์ตรงนี้เรียบร้อยใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็ตัดฉากไปอยู่ที่คุณพิธาอันนี้สวยงามแล้วใช่ไหมนายกก็เตรียมตัวสรุปแล้วนายกก็กลับไปพิธาก็มีการคุยกับบก.ในจุดก็มีไลฟ์สดว่าเขาพูดประชุมกับคนลงพื้นที่ยังไงเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลต้องการที่จะช่วยแก้ปัญหาPM 2.5 ตรงนี้ของเชียงใหม่อยู่ด้วยอยู่แล้วทุกคนต้องการช่วยแต่พิธาเนี่ยเป็นฝ่ายค้านก็ต้องมาทำงานอยู่ตรงนี้ไปเรียกหน่วยงานมาประชุมไม่ได้ครับเลยเรียกไอ้พวกหน่วยอาสาพวกหน่วยเอกชนพวกอะไรเงี้ยคนที่ลงคนทำงานหน้างานมาประชุมเฮ้ยกลับเป็นผลที่ดีเพราะว่าเขาทำงานเกี่ยวกับการมาที่การงบประมาณเพิ่งได้รู้ด้วยว่าไอ้รองเท้าเนี่ยเขา6เดือนต้องเปลี่ยนทีนึงแต่ถ้าตามสูตรของไอ้พวกข้าราชการที่เขาไปเพชรโทนอะไรปักกีรอยหน้านะเขาบอกว่าต้องปีนึงใช่ป่ะเขาวางแบบแผนปีนึงทั้งที่ไม่รู้เรื่องไอ้ทางนี้บอก6เดือนเขาไม่ให้มันก็เลยต้องใส่รองเท้าขาดแล้วต้องไปขอบริจาคอันนี้คือหนึ่งสาเหตุแล้วครับผมแล้วเขาให้อุปกรณ์อะไรรู้ไหมอุปกรณ์แม่งโคตรโบราณเลยคุณจะฟังดูในข่าวนี้เนี่ยเขาเอาไม้ตกไฟมาให้ไม้ตกไฟฮะนี่ยุคนี้เขาใช้ไม้ตกไฟกันอีกเหรอมีคือมันถูกดีอ้าวทุกอย่างเนี่ยสรุปแล้วก็คือทำให้ได้รู้ว่าหน้างานเป็นยังไงอะไรที่สมควรที่จะต้องเพิ่มงบประมาณแล้วก็จะสามารถจะแบกที่ปลายในสภาได้อ่ะตรงนี้ไม่รู้ใครถึงบอกว่าเขามือไม่พายเอาเท้าราน้ำเหตุข้อมูลพวกนี้เคยรู้ไหมไอ้พวกที่แบบนั่งในห้องแอร์แล้วมาบอกว่าเขามือไม่พายตกลงแล้วใครที่เอามือไม่พายไอ้มันเป็นรองโฆษกรัฐบาลเลยมาพูดเอ้ยลุงอย่าพูดเยอะให้เขาไปคิดเอาเองมั้งไปเดี๋ยวเผื่อบางคนไม่รู้โอเคพอสรุปตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ป่ะก็เลยรู้ว่าคนที่ทำงานจริงๆเนี่ยตรงนี้เป็นยังไงอ้าวพอตรงนี้เสร็จปุ๊บไอ้ทางไอ้โฆษกนายกใช่ไหมเขาก็ออกมาถามใช่ป่ะแล้วบก.และจุดก็ตอบไงไอ้เรื่องงบประมาณไม่พอใช่ป่ะไอ้งบเดี๋ยวงบภัยพิบัติงบภัยพิบัติเนี่ยที่ว่ามันมีการสำรองจ่ายเหมือนกับว่ามีบริษัทไหนสำรองจ่ายอะไรยังไงใช่ไหมเขาบอกว่าเชียงใหม่มีไม่มีนะจะมาใส่ร้ายจังหวัดเชียงใหม่คือบก.และจุดบอกว่าที่พูดเนี่ยมันเป็นเคสที่มันเคยส่งเข้าไปปปช.แล้วทำไมถึงต้องมาพูดที่เชียงใหม่เอาก็ตอนนี้มันมีประเด็นอยู่ที่เชียงใหม่เราก็ต้องมาขุดหลุมไม่ใช่เราก็ต้องมาเสนอข่าวอยู่ที่เชียงใหม่โอเคใช่ป่าวทำให้ได้เกิดการตรวจสอบเพราะว่าต้องการให้ตรวจสอบย้อนหลังไปถึง10ปีจะได้รู้ว่าคนที่มันยักยอกเนี่ยมันทำอะไรแบบไหนว่ายังไงบ้างรัฐบาลจะได้ตรวจสอบคราวนี้คุณชัยเนี่ยโฆษกของนายกเนี่ยก็เข้าใจแล้วเขาก็บอกว่าโอเคขอบคุณมากจบดราม่าตรงนี้จบไปคราวนี้จะมาถึงเรื่องการทำงานของรัฐบาลที่แบบใช้ประชุมหน่วยงานแล้วสุดท้ายแล้วนาย
ายกก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องศึกษาดูโยงไปถึงเรื่องไอ้ข้าวโพดข้าวโพดใช่ป่ะใช่ใช่การนำข้าวข้าวโพดเนี่ยสรุปแล้วน่ะนายกเขาต้องไปศึกษาดูแล้วต้องไปคุยกับคุยกับใครรู้ไหมคุยกับใครอ่ะซีพีคุยกับคนที่นำข้าวนั่นแหละคุยกับซีพีโอเคเรื่องคือต้องตกลงกับเขาต้องตกลงแล้วก็ต้องให้รู้ด้วยว่าเขาอ่ะจะพร้อมเมื่อไหร่อะไรยังไงถ้าเกิดว่ารอถ้าเกิดว่าต้องรอปีหน้าเดือนมกราซึ่งมันช้าเดี๋ยวเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะเรารู้สึกว่าเรามีเห็นเขาบอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งก็มีการพูดคุยเรื่องแบบนี้มาแล้วไม่ใช่หรอเขาพูดลอยๆแต่เขาไม่ได้ลงลึกนโยบายเพราะว่าวันนั้นนักข่าวถามเขายังไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกเดี๋ยวต้องไปปรึกษาก่อนต้องไปดูข้อมูลเพิ่มโอเคตรงนี้ตัดไปแล้วคุณทักษิณเขาบอกว่าเขาก็ลงมาแนะนำแล้วอีกทีนึงไม่ใช่เหรอเขาก็พูดลอยๆถ้าเกิดพูดจริงๆอ่ะเขาจะมีแผนงานรองรับเขาก็พูดให้รู้สึกว่ากูก็รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาเขาจริงๆอ่ะคืออ๋อเดี๋ยวจะให้หน่วยงานเขาทำกันงี้ไม่ได้เตรียมแผนแต่ครั้งเนี้ยหันมามองที่พรรคก้าวไกลโอเคคุณธนีกัญญาออกมาพูดเป็นช่องเป็นฉากเลยอันดับแรกนะการแก้ปัญหาคนที่ไปเผาป่าหรือว่าไปเก็บพวกอะไรเห็ดอะไรที่นายกเขาบอกคือสรุปแล้วคนที่เผาเนี่ยใช่ป่ะคนเผาป่าเนี่ยบางทีเขาจะเผาข้าวโพดอ่ะเป็นหลักเขามีทางแก้วิธีแก้ของนายกเขาทำยังไงรู้ไหมทำยังไงไปเผาเพิ่มเขาบอกว่าถ้าเกิดใครไปเห็นตรงไหนที่มีเผาเนี่ยมาแจ้งแล้วหน่วยงานจะรีบไปดับแล้วคนนั้นจะได้เงินรางวัล 10,000 บาทมึงรู้ไหมถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเกิดกูอยากได้เงิน 10,000 บาทกูทำไงโอ้ยลุงหวังไว้ให้เป็นแนวคิดก็พอนะเอาแบบว่าปลายเปิดนะอย่าเพิ่งจะปันตมไม่เกิดมันจะเกิดข้อสงสัยไงใช่ใช่เดี๋ยววันนี้จะไปเอาเงินรางวัลหน่อยมึงตอบโอ้ลุงมันจะมีคนไปจัดการเสร็จแล้วก็ไอ้คนนี้ก็ไปแจ้งเสร็จปุ๊บนี่ไงได้ 10,000 บาทไม่รู้จะมีใครทำหรือเปล่าแต่ว่าในทฤษฎีแม่งเป็นไปได้ไหมต้องเป็นไปได้แน่นอนในทางปฏิบัติคุณธนีกัญญาบอกอย่างนี้ตายเรียบร้อยไม่รู้แกผูกพันอะไรกับ 10,000 บาทก็ไม่รู้ไม่ได้หมื่นรุ่นกับหมื่นนี้สุดท้ายแล้วคุณธนีกัญญาบอกว่าเนี่ยทำแผนไม่เรียบร้อยแล้วได้พูดคุยกับพวกหน่วยงานองค์กรท่องเที่ยวต่างๆทั้งโรงแรมทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาสามารถที่จะกันงบเพราะว่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะว่าไอ้ฝุ่นเนี่ยมันก็ทำลายการท่องเที่ยวไปด้วยในระยะยาวเขาก็จะกันงบออกมากี่เปอร์เซ็นต์ของงบท่องเที่ยวของเขาเนี่ยแล้วก็เอามาจุนเจือตรงนี้ไม่ต้องไปแจกเงิน 10,000 บาทว่าใครไปแจ้งตรงไหนเขาอ่ะอันนี้แก้ปัญหาคือแก้ปัญหาด้วยสมองไม่ได้แก้ปัญหาด้วยแบบพูดมั่วๆไม่รู้เหมือนใครก็ไม่รู้นะอย่าไปจ่อจงเลยโอเคนะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยพอพูดถึงสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำงานทำไมมันถึงสเปะสปะไม่เป็นเรื่องเป็นราวกันทักที1มันขาดการเชื่อมโยงระหว่างคนทำงานกับไอ้หน่วยงานที่ไปรายงานชั้นผู้ใหญ่พวกเนี้ยเขาจะไม่รู้เรื่องกันมันต้องมีคนประสานงานตรงนี้เขาเรียกว่ามันจะเป็นพวกหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพอะแล้วไม่ใช่แค่ตรงนี้นะเจ้าภาพนี่ต้องรวมทั้งหมดเลยรวมไปถึงว่าแผนที่ของจีด้าแผนที่ของทั้งอื่นๆเนี่ยที่มันมีทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเอามาเข้าที่ส่วนกลางเลยเขาเรียกว่าหน่วยงานที่เป็นภาพหน่วยงานภาคกิจที่จะดูแล PM 2.5 แล้วหน่วยงานนี้จะเหมือนกับต้องทุกสามารถที่จะสั่งคอนโทรลตรงนู้นตรงนี้ได้เลยไม่ใช่มาผ่านผู้ว่ายังจังหวัดนึงก็อย่างนึงจังหวัดนึงก็อย่างนึงถ้าหน่วยงานกลางปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกเลยว่านั้นคุณพิธาออกมาพูดคุณศิริกัญญาก็ออกมาพูดคือมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีแผนที่ว่ามันเคยเกิดไฟป่าเมื่อย้อนหลังไป5ปีเนี่ยแล้วก็เอามาทับกันเนี่ยเพื่อจะค้นหาเสิร์ชข้อมูลว่าตรงไหนที่มันไหม้บ่อยถูกนึกออกไหมมันจะเกิดการคำนวณให้ระบบมันคำนวณตรงไหนที่มันไหม้บ่อยที่มันไหม้บ่อยเพราะอะไรตรงนั้นอาจจะเป็นจุดที่มันอากาศมันแห้งสามารถที่แค่ที่บุหรี่หรือว่าใบไม้มันเสียสีกันแล้วเกิดไหม้บ่อยใช่ป่ะพอไหม้บ่อยเสร็จปุ๊บเราก็เตรียมระวังตรงนั้นให้มากที่สุดคนตรงอื่นเนี่ยมันก็แค่มีแผนเสริมใช่ป่ะเสร็จแล้วก็มีโดรนบินอยู่เป็นระยะคอยเช็คนะโอ้แล้วจะเชื่อมโยงกันกับไอ้ตัวนี้เลยหน่วยงานเจ้าภาพแบบเนี้ยเขาเรียกว่าทำงานแบบให้สมองแบบเอาหัวใจเข้าไปทำงานไม่ใช่ทำงานแบบว่าโอ้ประชุมเสร็จแล้วก็ไปก็แก้เต็มที่แล้วนะให้งบไปแล้วก็ทุกอย่างไปจบไอ้คนได้งบไปก็เสร็จปุ๊บได้มา300ล้านเดี๋ยวตัดไปสัก50ล้านไป250ล้านขอจับมือหน่อยครับจบทุกอย่างนี่คือวิธีแก้แบบของฝ่ายค้านซึ่งเป็นฝ่ายค้านที่ใช้สมองในการทำงานแล้วก็ใช้หัวใจที่ไปคุกคีกับคนทำงานจริงๆแล้วสามารถที่จะอธิบายออกมาได้เป็นรูปเป็นร่างไม่ใช่ไปประชุมกับหน่วยงานแล้วเขาพูดจริงพูดเท็จก็ไม่ดูต่อไปเชื่อกันไปหมดใช่ไหมลุงพูดอย่างนี้เดี๋ยวตัว IO เล่นนั้นลุงมันมาประจำกูเจอประจำเจอจนเป็นเพื่อนกันแล้วโอเคนะลุงนะสรุปคร่าวๆก็คือว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นงบหมดจริงไหมคืองบของหลายๆจังหวัดหมดจริงเพราะว่างบประมาณมันยังไม่ออกส่วนของเชียงใหม่เขาก็พยายามจะผลักดันซึ่งงบจริงๆแล้วของเชียงใหม่มันก็หมดเหมือนกันโอเคงบหมดจริงนะโอเคแต่ครั้งนี้เขาที่บอกว่าให้ไปตรวจสอบที่คุณสมบัติบอกนะให้ไปตรวจสอบย้อนหลังน่ะมันเพื่อให้มีประสิทธิภาพไงว่าอ๋อพอรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ซอกช่องทางของคนที่มันจะแบบยักยอกเงินของงบประมาณนี้ใช่ไหมรู้วิธีการทำก็จะได้
าป้องกันได้ไงเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้โอ้ที่เขาคุยกันแล้วก็แบบมึมห้ามนะโอเคสรุปเรื่องภัยพิบัติก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมลุงสรุปแล้วเนี่ยพิธาไอ้พรรคก้าวไกลนี่มันเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นรัฐบาลวะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายค้านคิดเออนะเหมือนเขาทำงานเหมือนรัฐบาลเลยใช่ใช่พยายามทำให้นั้นแล้วพอเกิดแรงกระเพื่อมปุ๊บก็ไปถึงเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขาก็คิดเหมือนกันก็ดูที่การทำงานแล้วกันเนาะให้การทำงานเป็นประชาชนได้ประโยชน์ก็แล้วกันใครจะเอาหน้าก็ช่างมันไม่เป็นไรให้รัฐบาลได้ทำงานมั่งอีกสักประมาณปีหน้าเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นั่นเรื่องนี้เนาะโอเคสรุปแล้วเนี่ยก็พอเข้าใจคร่าวๆแล้วนะว่า1ไอ้งบประมาณน่ะมันหมดจริงมันมีการยักยอกจริงแต่ที่คุณพิธากับคุณสมบัติน่ะไม่ได้บอกว่าเป็นจริงใหม่ที่เขามาขึ้นคุณสมบัตินี่เป็นใครบก.หลายจุดใช่ไหมใช่ๆๆสมบัติโรงงานอมรงบก.หลายจุดเออนะเผื่อบางคนเขาไม่รู้ไงว่าสมบัติเป็นใครโอเคครับผมนะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นยังไงนะแถวบ้านเกิดอะไรเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะฮะเราต้องการท่อน้ำเลี้ยงจากคุณเพราะพวกคุณที่ดูคลิปเราคือคนที่น่าอัศจรรย์ใจจริงสวัสดีครับ